คุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่คือริมน้ำสายนะครับความเสียหายเยอะทีเดียวครับเดี๋ยวพาไปชมกันครับคุณผู้ชมนี่คือตลาดสายลมจอยจุดนี้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็น้ำที่แม่น้ำสายนี่ไหลเข้ามาคุณผู้ชมดูระดับน้ำตรงนี้น่าจะ2เมตรกว่าเลยนะครับค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้ำพัดเนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำสายน้ำก็จะพัดเอาเศษทรายต่างๆโคลนเข้ามาที่นี่เยอะมากครับคุณผู้ชมนี่ต้องมีพี่ๆทีมงานต่างๆของที่ร้านนะครับก็ช่วยกันขุดเอาทรายใส่กระสอบอยู่ตรงนี้ผมคุยกับทางคนดูแลที่นี่บอกว่ายังกังวลอยู่เพราะว่าหากมีน้ำมาอีกก็ตรงนี้นะครับก็จะเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นด้านโน้นนะครับคืออยู่ริมแล้วก็ชิดอยู่น้ำสายจุดนี้2-3เมตรเป็นอย่างต่ำเป็นจุดที่น้ำท่วมขังสูงครับเจ้าของมาก่อน